สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราพาเพื่อนๆที่ฟรีมาอยู่ที่ทุ่งนานะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ใต้ร่มสแบงนะคะเพื่อนๆที่ฟรีวันนี้เราอากาศร้อนนะคะไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลก็เลยถือโอกาสขับรถออกมาทุ่งนานะคะเพื่อนๆที่ฟรีเดี๋ยวเราจะพามาชมดอกสแบงนะคะเพื่อนๆดอกสะแบงบานยามหน้าแล้งนะคะเพื่อนๆ4เรายืนอยู่ใต้ต้นสะแบงนะคะไปดูไปชมกันได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพามาชมดอกสะแบงนะคะเห็นไหมคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างบนนั่นก็คือดอกสะแบงหรือดอกตาดนะคะที่นี้เขาจะเรียกต้นตาดนะคะเพื่อนๆเราพามาชมนะคะยังไม่เห็นหล่นนะคะเพราะใบนี้เขาก็จะเอาไปรองในกระทอนะคะหรือสุ่มนะคะรองแล้วก็ใส่บุหรี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยใบนี้ใบตาดนะคะอันนี้เขาเรียกต้นสะแบงใหญ่ถ้าภาษาบ้านแอดก็จะเรียกต้นตาดนะคะหรือที่อื่นเขาก็บางเจ้าเขาจะเรียกต้นสะแบงนะคะใบเขาก็จะเอาไปรองห่อของนะคะได้นะคะใบนี้นะคะแล้วก็ใบต้นสะแบงหรือใบตาดแบบนี้เขาก็จะเอาไปมุงหลังคานะคะเพื่อนทําเป็นฝาบ้านนะคะแล้วก็ไปถักกับไม้ไผ่นะคะเพื่อนสีคุณประโยชน์ของใบนี้นะคะอันนี้จะเป็นใบเล็กแต่บางต้นเขาก็จะมีใบใหญ่นะคะเขาก็จะเอาไปเป็นทำเป็นฝาบ้านนะคะทําเป็นกระแตะสักจากด้วยตอกไม้ไผ่สมัยโบราณนะคะบ้านแอดก็ยังเคยได้ใช้อยู่นะคะก็ใช้ฝาไม้สะแบงหรือไม้ตาดค่ะเพื่อนๆ FC วันนี้เราพาเพื่อนๆ FC มาชมนะคะต้นสะแบงนะคะบางบ้านเขาก็จะเรียกสะแบงแต่บ้านแอตวันเรียกต้นตาดนะคะใบตาดใบสะแบงหรือนั่นเองนะคะมันสะแบงมันจะมี2ชนิดนะคะเพื่อนๆมีสะแบงใบเกลี้ยงและก็สะแบงใบขนสะแบงแบบนั้นอีกต้นหนึ่งจะเป็นดอกลงมาย้วยลงมาเป็นเหมือนกันนะคะเหมือนปีกนกแต่ว่าจะยาวกว่านะคะจะยาวกว่าและก็จะใหญ่กว่าอันนี้ถ้าเป็นใบตาดนะคะก็จะเป็นดอกก็จะเป็นเล็กแต่ก็ดอกสีแดงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดอกนี้จะสวยกว่านะคะอันนี้พามาชมนะคะใบนี้มีประโยชน์นะคะคือเอาไปทําเป็นฝาบ้านสมัยโบราณเขาก็จะใช้ใบนี้นะคะเพื่อนๆ FC ใช้ใบแบงหรือใบตาดนั่นเองนะคะทําเป็นฝาบ้านนะคะเขาก็จะเอาไปถักกับไม้ไผ่นะคะโบราณนะคะสมัยโบราณเขาทำกันนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นต้นนี้เราพามาชมต้นไม้สะแบงดอกสีแดงนะคะเพื่อนๆดอกก็จะบานช่วงหน้าแล้งนะคะถ้าใบตาดนี้ดอกจะหล่นยากนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใบสะแบงจริงๆอ่ะจะหล่นง่ายลมพัดก็จะหล่นแล้วนะเพื่อนๆ FC แต่ใบตาดนี่ดอกจะหล่นยากนะคะใบนี้จะเหนียวนะคะหรือบางบ้านเขาจะเรียกต้นยางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่บ้านแอตตะวันเรียกต้นตาดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเขามีสะแบงชาติสะแบงตาดนะคะเออใช่ใช่เขาเรียกสะแบงชาติสะแบงตาดนะคะเพื่อนๆอันนี้ต้นสะแบงตาดนะคะชาวบ้านเขาเรียกบางบ้านเขาก็จะเรียกแบบนี้นะคะให้ดูดอกนะคะเพื่อนยังไม่หล่นนะคะมีดอกให้เห็นวันนี้เราพามาอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะเพื่อนๆ FC นี่ให้ดูบรรยากาศกลางทุ่งเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นควายนะคะทุ่งนาเลยนะคะเพื่อนก็จะมีวัวควายในทุ่งนาแถวนี้นะคะ
ามาเก็บชมบรรยากาศต้นสะแบงตาดนะคะเพื่อนๆอันนี้เขาจะเรียกสะแบงตาดมันมีสะแบงชาติกับสะแบงตาดนะคะเขาจะเรียกกันสะแบงตาดนี้ใบก็จะเอาไปทำเป็นผักกับไม้ไผ่แล้วก็สารทำเป็นฝาบ้านได้นะคะแต่ใบชาติจะไม่ได้นะคะสะแบงชาติจะไม่ได้นะคะเพื่อนดอกสะแบงชาติก็จะยาวกว่าดอกสะแบงตาดนะคะบ้านแอตวันจะเรียกอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะดอกเขาสะแบงตาดจะหล่นช้ากว่าสะแบงชาตินะคะสะแบงชาติถ้าโดนลมเขาก็จะหล่นนะคะเนี่ยนะคะก็จะมาชมต้นสะแบงตาดนะคะเพื่อนๆให้ฟูสวยงามไหมคะก็ไม่รู้จะพา FC ไปดูอะไรนะคะก็ดูต้นไม้ใบหญ้าไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้แอดติดลูกก็อยู่ที่โรงพยาบาลอันไหนใกล้ตัวเราก็จะถ่ายให้ดูไปก่อนนะคะเพราะว่าลูกก็ไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อนก็ถือโอกาสมาถ่ายทำอันไหนที่ใกล้ๆก่อนให้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาต้นสะแบงแล้วนะคะเพื่อนๆ FC เดี๋ยวเรามีกลอนลำกลอนหนึ่งนะคะอยากจะลำให้ฟังนะคะเพื่อนก็เป็นกลอนที่แอดแต่งเองนะคะเขียนไว้นะคะหานักร้องยังไม่เจอเลยนะคะอันนี้จะร้องในทำนองของผู้หญิงนะคะให้ชมกันนะคะบรรยากาศดอกสะแบงนะคะดอกตาดนะคะเพื่อนๆมันจะมี2สะแบงนะคะสะแบงชาติกับสะแบงตาดนะคะเพื่อนๆ FC ใบสะแบงตาดเขาก็จะเอาไปทำเป็นฝาบ้านได้แล้วก็ไปมุงหลังคาได้นะคะเพื่อนๆ FC นู่นเดี๋ยวเรามาฟังกลอนลำกลอนหนึ่งนะคะที่แอดเขียนไว้นะคะลำให้ฟังนะคะดอกสะแบงระยำแรงคือใส่ลมพัดแย้งดอกเจ้าก็ร่วงล่นคือน้ำใจของคนเห็นคนรวยน้อรูปโกเมาไอเบาไอเราเห็ดร้องให้สะอื้นเพื่อนใจอยู่บ่มีไหวละเบาพี่ชายคนงามมาสร้างทำไว้ลืมใดไปไม้ปองผู้สาวโกลืมคนสอบผู้ไต่ต่ำเบาพี่ชายน้อใจดำมาลืมคำเคยบอกน้องสัญญาพี่บ่จำคนลืมคำไปไปน้อไปน้อโอ้โหโพี่ชายทำไมพี่ถึงใจดำมาหลงลืมคำที่ให้กับเคยบอกว่าสิฮักน้องจนมันตายแต่แล้วทำไมพี่ชายมาทำลืมคำสัญญาเคยบอกสองเฮามักรวมเป็นคู่พ่อแม่เฮาสองไฟฮักฮู้แค่เป็นใครสั่งบ่จำคนใจดำลงใดคือใจแท้น้ออายบ่าวพี่ชายไปลงสาวบ้านไกลลืมสัญญาที่ให้ไว้ว่าสิแต่งปีหน้าลืมหมดแล้วบ่กับคำมันสัญญาว่าฮักน้องแท้นะพี่ชายมันคำลืมคำสัญญาน้ออายลืมคำสัญญาน้ออายใจสลายแทบยังอยู่เก็บจะตายลงมาคนเจ้าสู้ที่ตก
ไอ้กะบ่ช้ำคนใจดำสังใจใจน้อไอ้เพื่อนก็สะแบงหล่นคนลืมคำนะคะก็เป็นฝากไว้นะคะให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้กันนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆที่ก็พามาชมดอกสะแบงตาดนะคะเพื่อนๆก็แล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ก็คงจะมอบความสุขและก็ความบันเทิงให้กับเพื่อนๆ FC ไม่มากก็น้อยนะคะก็ถ้าผิดพลาดในการใดเราก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะถ้าเข้ามาชมคลิปของเราก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะก็คลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปดอกสะแบงในวันนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ น้องควายมาทักทายนะคะเพื่อน